สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแบ็กกราวนด์ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราอยู่บ้านมินจองนั่นเองนี่ก็เป็นวันที่3ที่เรามาสิงอยู่บ้านมินจองนะคะซึ่งระหว่างที่สิงอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็นึกออกได้ว่าผมเราอ่ะมันควรจะย้อมผมใหม่ได้แล้วและอีกอย่างมินจองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการย้อมผมด้วยตัวเองนะคะเราก็เลยได้ซื้อยาย้อมผมมาเพื่อให้มินจองเป็นคนมาย้อมผมให้เรานั่นเองซึ่งครั้งที่แล้วเราก็เคยลงคลิปย้อมผมด้วยตัวเองมาแล้วเนาะรอบหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ย้อมผมสีตามพี่จีซูไปนะคะในวันนี้เราก็จะย้อมผมตามลิซ่านั่นเองก็คือล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยได้มียากัดผมออกมาเป็นตัวใหม่ที่หน้ากล่องเป็นหน้าลิซ่านะคะเราก็เลยแบบว่ามันต้องจัดหน่อยละป่ะก็เลยได้ซื้อเป็นยากัดสีผมมา2กล่องนี้นะคะแล้วก็จะย้อมด้วยสีชมพูนี้ต่อก็เป็นครั้งแรกที่ได้กัดผมแล้วก็ย้อมผมสีชมพูทั้งหัวด้วยก็แบบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะออกมารอดหรือเปล่าแต่นั่นเลยมินนั่นแต่มินจังถ้างั้นไม่รอช้าเราไปเริ่มย้อมผมกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย ตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนด้วยเสื้อผ้าที่มันสามารถเลอะยาย้อมผมได้มาแล้วนะคะก็ครั้งที่แล้วก็เคยได้แกะกล่องให้ดูไปแล้วแต่ครั้งนี้มันจะเป็นยากัดผมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรแตกต่างอยู่ไหมก็เดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูกันนะคะว่าข้างในนี้มันจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นยากัดผมนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาย้อมผมอีกหนึ่งอันนี้ก็เป็นยาย้อมผมอีกหนึ่งแล้วก็อันนี้หัวปั๊มนะคะอันนี้คู่มือแล้วก็อันนี้เป็นเซรั่มหมักผมค่ะก็ในกล่องจะมีทั้งหมด6อย่างนี้นะคะวัตถุดิบก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากไปจากยาย้อมผมธรรมดาเนาะซึ่งครั้งที่แล้วอ่ะเราย้อมผมด้วยยาย้อมผม1กล่องก็เพียงพอแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามากัดผมนะคะเราก็เลยได้ซื้อมาเผื่อเป็น2ขวดเลยก็มาเริ่มกัดผมกันเลยดีกว่าค่ะแล้วนึ่งยำปิ้งย่างก็ใช้ด้วยอีตอนไฟมันไฟมันเผาอีกอ่ะคือยังอิลลี่ทำใจพักกูชิมช่วงตรงนั้นหัวนึ่งคือดีกูก็ก่อนอื่นมาเปิดหัวไม่ใช่เปิดหัวดิมาเปิดฝาของตัวที่เบอร์2ก่อนนะคะแล้วก็แกะเบอร์1จากนั้นก็ใส่ลงเบอร์2แล้วก็แกะเบอร์3นะคะใส่ลงเบอร์2อีกรอบพอใส่ทั้ง3อย่างลงไปในขวดของเบอร์2แล้วก็ใส่หัวปั๊มนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนมัน20รอบ9 20เสร็จแล้ว Come on ทุกคนคะ Say hi กับมินจองค่ะโอ้โหเพียงๆสุดเลยฮ่า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 ฮ่โคตรนานแต่ถามว่ารู้จักกันมากแค่ไหนก็คือเรียกได้ว่าแทบไม่รู้จักอะไรกันเลยแต่얼마나더밝아졌까요너이미머리가밝아가지고그치염색으로밝아질수있는거의최고치인거같긴해이미빠질만큼다빠져서색깔이근데일단은탈색제라고써져있긴하니까나는진짜탈색제로만해줬어가지고이걸로는안해봤으니까리사잖아머리핀풀어봐오른쪽오른쪽우리엄마놀라는거아니야아니애가민정이집에 잠깐자고왔는데 머리가 핑크 했어 한다고말씀드렸어아니
볼링공도흔쾌히해주시는ทุกคนคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยเราจะไปซื้อลูกโบกันแล้วราคาก็ค่อนข้างแรงกว่าที่คิดอยู่แต่ก็โอ้คุณแม่สนับสนุนเว้ยเอาจริงเราก็ไม่นึกว่าแม่เราจะสนับสนุนเหมือนกันแต่ก็แบบว่ายินดีค่ะให้ซื้อก็ซื้อก็คือช่วงนี้จริงจังกับการโยนโบมากแบบอาทิตย์หนึ่งโยนอยู่ประมาณ 3-4 วันใช่ปะหรือว่ามากกว่านั้นวะแต่ก็เล่นไม่ได้นั่นนะ맞아그래서좋아나내순간코가이상한건가했지저번에화장실에서문닫고하는데도괜찮더라고แต่คือแบบยาย้อมผมนี้ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะอันนี้คือเป็นข้อดีของยาย้อมผม Hello Bubble มากๆแบบไม่เหม็นไม่แสบตาแล้วก็ไม่ค่อยแสบหนังหัวด้วยนะคะแล้วที่คุณแม่ตัวอีกอีกส์ Hello อีตอร์อ่ะคุณ최근에아마생겼을걸한참염색할때는일본거밖에없어가지고맞아네프레쉬라이트거랑리리세어걔네둘은진짜냄새고약하잖아맞아눈따가워ตอนนี้3ทุ่มแล้วนะคะ3ทุ่มเกาหลีแต่ก็คือฟอกอันนี้เสร็จต้องรอครึ่งชั่วโมงสระผมสระเสร็จก็ต้องเป่าเป่าเสร็จก็ต้องย้อมอีกฟอกอีกแล้วก็รออีกครึ่งชั่วโมงสระอีกเป่าอีกก็จะจีบกันว้าวทำไมถึงต้องกระดกว้าวได้สต๊ะได้한통이네제머리와제머리숱기준딱한통이면충분합니다잘말았어끝이러고30분뒤에다시돌아오겠습니다바이바이바이갈러ตอนนี้ก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเรามาดูสีผมกันว่ามันสว่างขึ้นหรือยังก็밝아는졌는데아직아직그냥갈색같아여러분들이보기에는어떤가요와내머리뜨거워그러니까열은나이제빨리사본거나가 A few moments later ก็คือสีมันออกมาไม่ได้สว่างตามที่ต้องการนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะกัดผมอีกหนึ่งรอบในกล่องเขาจะมีทรีทเมนต์มาให้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราจะลงสีต่อเพราะกลัวว่าถ้าใช้ทรีทเมนต์แล้วสีมันจะไม่ติดผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้แบบว่าผมเหนียวมากเหมือนมีคนเอากาวมาโรยไว้บนผมแบบมันเหมือนคนที่ไม่ได้สระผมมาประมาณ15วันได้อะถ้างั้นก็เริ่มกันค่ะNight sky trying to make me see your stars The dark had suddenly ตอนนี้ก็ได้ทายาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะรออีกประมาณ15ประมาณกี่ตัวเดี๋ยวก็15นาทีแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันใหม่นะคะว่าควรจะสระผมได้ยังเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแสบคันหนังศีรษะในระดับหนึ่งแล้วนะคะน่าจะเป็นเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งที่2ในการลงยากัดผมไปกันเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่ม15แล้วนะคะและเราก็ได้กัดสีผม2รอบเสร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะได้ลงสีชมพูซึ่งเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้กันแล้วนะคะก็หวังว่าการกัดผม2รอบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเปล่าประโยชน์นะขอให้แบบมีประกายสีชมพูสักนิดหนึ่งก็ได้อะขอให้แบบดูออกว่ามันเป็นสีชมพูอะก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันนะคะว่ามันจะออกมาตามที่เราคาดไว้หรือเปล่าก็ถ้าตามสีตรงข้างกล่องเนี่ยทุกคนว่ามันจะได้ประมาณสีไหนกันอะไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย ก
ก็คือคนเกาหลีเนี่ยจะเรียกผมที่แบบหยาบกระด้างว่าขนหมานะคะหรือถ้าพูดเป็นภาษาเกาหลีก็คือเคทถอยนั่นเองซึ่งผมเรานี่แหละค่ะในตอนนี้ก็คือเคทถอยมากๆสำหรับกล่องนี้เนี่ยวัตถุดิบข้างในก็จะมีเป็นยาย้อมผม1ยาย้อมผม2ยาย้อมผม3ทรีทเมนต์แล้วก็เป็นซองที่มีทั้งผ้ากันเปื้อนถุงมือแล้วก็คู่มือนะคะไปเริ่มกันถึงแม้เราจะง่วงแล้วก็เถอะว้าอักกานึง그냥전체적으로따가웠다면이번거는톡쏘듯이따갑다다른따가움 어빨리다음쪽두피로넘어가주시면안될까요덜발렸어요 A few moments later ค่ะตอนนี้ก็ได้ลงสีชมพูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตอนนี้ก็ได้ผ่านไปแล้ว30นาทีเดี๋ยวไอรีนจะไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนเลยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าพร้อมกับหน้าผมที่เซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้างั้นก็เจอพรุ่งนี้เช้าค่ะกันเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือ finish look ของการย้อมผมด้วยตัวเองเป็นสีชมพูตามลิซ่าแล้วนะคะก็ด้วยผมเบสของเรามันไม่ได้เป็นสีสว่างมากนักมันก็เลยแบบไม่ได้ชมพูเท่าสีข้างกล่องเนาะแต่ว่าพอเราออกไปโดนแดดข้างนอกแสงธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแบบมีความเป็นประกายสีชมพูอยู่บ้างส่วนใต้แสงไฟฟ้าก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบน้ำตาลอมแดงอมชมพูนิดนึงเนาะพอดูออกไหมอ่ะมีความชมพูอยู่บ้างไหมแต่สำหรับเราก็รู้สึกโอเคนะคะรู้สึกพอใจซึ่งมีความเป็นแบบชมพูเล็กน้อยประมาณนี้เราก็โอเคแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าสำเร็จอยู่เนาะสำเร็จไหมอ่ะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันให้ด้วยขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย